สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะพาน้องฮักแพงไปทำอะไรจ๊ะฮักแพงไปใส่รีเทนเนอร์นะครับวันนี้มากับคุณแม่นะครับพร้อมกับรถชุดนะฮะน้องฮักแพงนะครับนี่อันนี้คือค่าฝากชุดของอันนี้อะไรนะรถพี่ออนเท่าไหร่500ครับ95เดี๋ยวน้องฮักแพงก็จะไปแล้วลงไปก่อนไหมลาคุณส้มลงไปก่อนไหมให้เป็นเสียเวลาลงไปสั่งกาแฟไงเดี๋ยวจะพากินกาแฟอะไรอันนี้จะลงเซเว่นนะจะแปลกาแฟร้อนเอาอันนั้นมันขมแต่ผมก็แพงก็ได้คนจ่ายเงินนี่มีกระเป๋างั้นแม่ลงเซเว่นเออกูไปผู้เดียวเดี๋ยวไปดูมันก็แพงก็ได้ไปไหนจะไปลงไปไหนได้ลงได้ครับลงได้ไอ้นั่นแพงจะไปไหนเบื้องสายครับเต่าอะไรเออข้าวชิโนะกันโอเคไปลงไปดิลงมาลงไม่ได้ไปจอดลงลงปะโอเคโอเคเดี๋ยวเธอนี่ขี้เกียจเดินเหม็นน้ำมันละจ้าตอนหนูไปฟ้ามันหนูยังขี่รถเล่นมันห่อนไหมอ๋ออ๋อเดี๋ยวนี้ร้อนเดี๋ยวมันสิเหลกก็เกาพี่ว่าขอบคุณมากนะครับวันนี้เราไปฟาร์มกันเนาะเราไปฟาร์มก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากอิ่มมากอร่อยมากโดยเฉพาะส้มตำที่น้องแบมน้องแบมตำนะครับเอาส้มมาของน้องแพงก็อร่อยอร่อยนะฮะไอ้วันนี้เดี๋ยวน้องฮักแพงจะเลี้ยงกาแฟสมาชิกใช่ไหมจ๊ะตอนหน้าเหมือนไม่เต็มใจแล้วไม่แม่ไปไหนแล้วเราไปแม่บอกว่ากินเราทำคอนเทนต์นี้ป่ะขับรถหนีแม่แม่ป่ะว่าเอาเล่นเอาเหรอเมื่อคืนนี้หนูลงเซเว่นมีคนทวงแม่ว่าดีลาอันนั้นแม่เอื่อยพอรู้ตอบว่าไงพ่อซุนมาตอบว่าเอื่อยเอื่อยนี่กับเอื่อยนะเดี๋ยวลงไปหาแพนเดี๋ยวจะต่ออยู่ไม่อยู่จะไปเข้าน้ำเอาเหรอโอเคไปต้องล็อกกันได้มั้งหลับขึ้นอย่างเดียวไปคุณแจอยู่รถไปครับแพงต่อมีอะไรมีอะไรเอ๊ะไปเลยเอ๊ะเดินช้าจังเลยจ้ะเธอเออซื้อให้ร้อนมากบอกก่อนนะเอาคาปูชิโน่ปั่นแก้วหนึ่งแล้วก็คาปูชิโน่เย็นแก้วหนึ่งไอเย็นเอาหวานน้อยนะครับชาเขียวปั่นใช่ไหมอะไรนมสดสตรอเบอรี่ป่ะไอ้ไม่ใช่นมสดสตรอเบอรี่เขาเรียกสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่ป่ะใช่ค่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กเราไม่ได้มากินประจำนะครับนานๆทีเราจะมากินนะครับไม่อันนี้แต่หนูไม่ใช่ถามหนูเพิ่งได้กินค่ะเพิ่งได้กินครั้งแรกเพราะว่าปกติที่บ้านน่ะเพื่อนจีบกินเพราะว่าหนูบริโภคได้เยอะเขาต้องสั่งไปทานนะคะเขาต้องมีความปุ่นแก้วความปุ่นเย็นครับผมเค้กก็น่าอร่อยแต่ว่ากินส้มตำอิ่มแล้วไม่เอาหรืออ้วนเดี๋ยวอ้วนอ้วนก๋วยเตี๋ยวเนาะเออมีอ้วนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเยอะนี่กระเป๋าสวยป่ะกระเป๋าสวยไหมที่พี่ใช้ไงสองร้อยเก้าอยากซื้อหมดแหละแต่ว่าไม่มีที่เก็บอยากกินขนมข้างล่างอ่ะไปดูวะไปดูของกินข้างล่างวะขนมบ้านๆอ่ะขนมส
ซ่บต้องบอกว่าขนมแซ่บขนมแซ่บก็มันบ้านก็คนพื้นที่ทำไงพี่รู้ว่าอ๋อเหรอเหรอจ้าคนสวยนี่ไงไปดูหน่อยนี่อยากกินกล้วยอันนี้กล้วยอะไรกล้วยเลือดมึงนางเจ้าเอากล้วยใส่ได้ไหมนี่กล้วยค่ะอันนี้ไม่ใช่กล้วยเนี่ยกล้วยตากอ่ะกล้วยตากเท่าไหร่ครับมีสิบบาทป่ะกล้วยไข่กินไหมเอาค่ะมีแต่บาทอ่ะกินหมดเหรอชอบกินหรือว่าอะไรชอบกินกล้วยไข่ซื้ออะไรไปฝากอะไรนะปู่หรือว่าอะไรนะ30อ๋อไม่แม่ซื้อแม่อ๋อโอเคแค่บาทอ่ะเอานี้ด้วยเนี่ยเอานี้ด้วยนี่ทำเองใช่ไหมครับทำเองอันนี้กล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยน้ำว้าเป็นน้ำว้ากล้วยตากที่วัดไม่ใช่เขาคุยตากไงเป็นน้ำว้าจะบาทอ่ะ50 20ครับรวมเป็น50อืมพี่เอาถือกล้วยเขาไอ้นี้ก่อนพี่ขอเข้าน้ำแป๊บนึงเอาถ่ายก่อนเข้าน้ำแป๊บนึงปวดฉี่เดี๋ยวดูไปถ่ายคนเดียวก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะตะกี้อ่ะหนูกับสิมาขี่มอเตอร์ไซค์มาอเมซอนแล้วหนูกับสิมายืนถ่ายรูปน้ำมันยืมกล้องเอื้อยถ่ายค่ะแล้วก็แอร์ดรอปกันเอาเป็นบ่ค่ะแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันห้ามอันคาเฟ่ท้ายเอาสุดไปเปลี่ยนค่ะใส่ใต้บอรถอันนี้เขาก็สั่งเอากล้วยเข้ามาแง่ในซ้ำอร่อยครับกล้วยหนึ่งอร่อยมากโอ้ครับเย่ได้มาแล้วนะฮะต้องขอบคุณเจ้าภาพวันนี้นะครับขอให้รวยขอให้รู้รวยพี่ออต้องให้ขอให้น้องแพงเป็นสาวแหละของพี่แบบนี้ตลอดไปทำไมไม่อยากเป็นสาวทำไมอยากเป็นสาวอะไรแค่ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองเข้าในเมืองอะไรทำไมพอเข้าในเมืองอะไรอะไรของเธอเนี่ยนี่นะฮะก็ขอบคุณทุกความรักนะครับที่มอบให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศรีและน้องฮักแพงนะครับก็เราไม่ได้มาแบบนี้บ่อยๆเนาะนานๆที่แบบที่น้องฮักแพงเหมือนกันก็บอกว่านานๆทีหนูจะได้มากินอเมซอนก็หนูขอหน่อยเถอะแล้วกันนะฮะแล้วก็ซื้อกล้วยกล้วยไข่แล้วกล้วยตากไว้กินได้นะครับโอเคครับคุณทุกคนมากนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจช่องเดลิเวอรี่ประเสริฐศรีนะครับสวัสดีครับ